สวัสดีครับปีนี้ฝ่ายเมเปิลมีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นเตาที่ทันสมัยอย่างยิ่งแต่ใช้เชื้อเพลิงที่เรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับหาได้ทั่วไปนั่นคือฟืนนะครับเป็นวัสดุตามธรรมชาติที่หาได้ทั่วไปนั่นเองนั่นคือว่าถ้าต่อไปเราไปแคมป์เราไม่ต้องเอาน้ำมันหรือเอาแก๊สไปเราสามารถหุงหาทำอาหารได้เลยโดยที่มีเตาตัวนี้ Green Hornet นะครับแล้วก็ Power Bank อีกตัวโฮแวงธรรมดานะครับตัวนี้มันโตไปหน่อยโอเคกลไกเขาคือเขาก็จะเป่าลมเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็จุดขึ้นมาเป็นไฟข้อดีคือจุดไฟได้ง่ายมากนะครับให้ความร้อนสูงเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับครั้งแรกเราเปิดพัดลมเล็กน้อยนะครับไม่ต้องแรงมากเพราะถ้าแรงมากเนี่ยมันจะแรงเกินไปเป่าให้ดับได้นะครับแล้วเราก็จุดเศษวัสดุของเราให้ไหม้ไฟเยอะนิดนึงเอาให้ไหม้เยอะนิดนึงนะครับก็ใส่เข้าไปอุบแล้วก็ค่อยๆใจเย็นๆใส่วัสดุเพิ่มเข้าไปพร้อมกับเร่งไฟนะครับเริ่มทยอยใส่กิ่งไม้กิ่งเล็กๆเข้าไปนี่นะครับผมเริ่มเร่งไฟละใส่กิ่งไม้กิ่งเล็กเข้าไปนะครับกิ่งไม้กิ่งเล็กเนี่ยจะติดไฟง่ายกว่ากิ่งใหญ่นะครับใส่เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะครับตอนนี้เริ่มจะติดละ2เมตรครับเมื่อมันติดแล้วเราก็เพียงแค่หากิ่งไม้เล็กๆหย่อนเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ปรับความเบาความแรงได้ทาง power bank นะครับลองสังเกตดูพอเราเบาไฟก็จะเบาลงไปนะครับพอเราเปิดพัดลมไฟก็จะแรงขึ้นมานะครับทีนี้หม้ออย่างเงี้ยมันเหมาะกับการทำอาหารประเภทที่ต้องทำนานๆเช่นตุ๋นต้มอะไรนานๆให้เปื่อยนะครับเพราะมันไม่ต้องใช้พลังงานมากนะส่วนล่างของเตาเนี่ยเย็นนะครับลองดูช่วงนี้เนี่ยผมจับได้เลยเย็นนะครับไม่มีความร้อนเลยตรงนี้เริ่มอุ่นๆนะครับเมื่อจุดติดแล้วเป็นทริคสำหรับที่ผมทำนะครับผมก็จะเอาขาเนี่ยลงแบบธรรมดาเพราะว่าตอนแรกมันจะดูดลมได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเอาขาขึ้นจากนั้นตรงนี้มันก็พร้อมที่จะวางหม้อขนาดใหญ่ได้นะครับก็ลองพิจารณากันดูครับหม้อเตา Green Mountain จากไฟเมเปิลตัวใหม่นะครับไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเลยยกเว้นพลังงานที่หาได้จากธรรมชาติแล้วก็ power bank ครับผม